เกมเนี้ยคนที่ได้จริงๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยนะเพื่อไทยเนี่ยจะคือยิ่งดูเหมือนได้จะยิ่งเสียแต่ว่าคนที่ได้กับได้ก็คือภูมิใจไทยชาดาการเล่นใหญ่ของชาดามันมีเงื่อนไข108ที่ทำให้เขาจะกลายเป็นคนซึ่งอยู่ในสปอตอยู่ในจุดสนใจได้ตลอดนะครับแล้วก็คือผมคิดว่าเขาจะเป็นพรรคที่ถ้าเอาเรื่องนี้มาเล่นในอนาคตเนี่ยเขาจะมีโอกาสที่จะเล่นในแบบที่ไม่เหมือนถ้ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเล่นเพราะภูมิใจไทยนี้เขาเล่นได้ทุกหน้าใช่ไหมแล้วก็ยิ่งถ้ามีชาดาเข้ามาเสริมทีมใช่ไหมครับโดยเฉพาะในฐานะผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อุทัยธานีด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็จะยิ่งชัดเจนนะครับแล้วก็คือมันทําให้เพื่อภูมิใจไทยมันมีพื้นที่ในข่าวใช่ไหมทำให้ชาดาเนี่ยเหมือนกับมีภาพลักษณ์ใหม่ๆนะครับดังนั้นพรรคคือนี้จริจงะๆกม็ีต้องใช่แกผนมเห็นด้วยเรื่องนี้ภูมิใจไทยมีความสามารถเยอะถ้าจำกันได้ว่าตอนทักษิณเนี่ยก็จะตั้งคาราวานคนจนใช่ไหมจำได้ไแหตม่เกมีมคนี้นจมะาเป็ชนัปดระเลกยเาพรราะอเยขูา่เล่นสื่อเขาเล่นสื่อก็เขาเล่นเขาอยู่หน้าสื่อในสภากลายเป็นยิ่งพูดในสภาเนี่ยภูมิใจไทยจะจีจาดถ้าเกมสภาเนี่ยใครจะนึกไม่ใครก็จะนึกไม่ถึงว่าภูมิใจไทยเนี่ยจะสามารถจีจาในสภาได้นะครับส่วนเนื้อหาสาระอะไรก็เอาที่พวกพี่สบายใจแล้วกันแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ภูมิใจไทยแม่งเก็บแต้มอ่ะเดินเกมใหม่เลยชาดาออกมาอนุทินก็ไปเล่นอะไรกับเศรษฐาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือแต่ภูทมีิในจี้คไทือยจะใครอ่ะกลายเว็บจะเป็นพรรคที่อาจจะกลายเป็นอันดับหนึ่งนะในฝั่งนั้นนะที่จะชนกับก้าวไกลครั้งหน้าไม่ใช่เพื่อไทย